มีข่าวลือล่าสุดว่า iMac จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับในงาน WWDC ปี2020นี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันว่ามีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปชมกันครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ iMac กันบ้าง iMac นี่ไม่ได้มีการปรับโฉมใหม่มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับสำหรับดีไซน์ของ iMac ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์นั้นยังคงใช้ในลักษณะคล้ายเดิมที่ทาง Apple ไม่ได้มีการรีดีไซน์หรือว่าการปรับปรุงด้านดีไซน์ครั้งใหญ่ให้กับตัว iMac นะครับก่อนหน้านั้นครับมีการเปิดตัว iMac Pro ซึ่งมีการปรับสเปคภายในพร้อมกับเปลี่ยนแปลงภายนอกนั่นก็คือในเรื่องของสีแต่ว่าในรูปแบบทั้งหน้าจออะไรต่างๆก็จะยังลักษณะมีความคล้ายๆเดิมนะครับสเปคภายในของ iMac Pro ตัวนั้นก็จะมีการใช้CPU ที่เป็น Xeon นะครับรองรับการทำงานแบบ Multitask ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูรายงานล่าสุดเกี่ยวกับตัว iMac ตัวนี้ที่บอกว่าอาจจะได้เห็นการเปิดตัวใหม่นี้ในงาน WWDC ในวันที่22มิถุนายนที่กำลังจะถึงนับเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับข่าวลือชิ้นนี้คนที่เผยข้อมูลก็คือ Sonny Dixon ถ้าใครยังจำผู้ชายคนนี้ได้เขาเคยเป็นคนที่โพสต์ข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone โอเคล่าสุดครับ Sonny Dixon ได้โพสต์ว่าบอกว่า New iMac ตรงเนี้ยจะมาในงาน WWDC ครั้งนี้นะการดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro โดยหน้าจอจะใช้ขอบจอที่บางลงนะครับถ้าเราได้เห็น iPad Pro ในปี2018หรือว่าปี2020รุ่นปัจจุบันที่ทาง Apple กำลังเปิดขายอยู่นะครับหน้าขอบจอของทาง iPad Pro นั้นจะมีขนาดเล็กนะครับเท่ากันหมดเลยและยังมีการซ่อนพวก Face ID แล้วก็กล้องหน้าเอาไว้ในบริเวณตรงนั้นในระบบภายในจะใช้ชิป T2 ชิปตัวนี้เป็นชิปที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับฮาร์ดดิสสมมติว่าเครื่องนี้ถูกโจรกรรมไปถ้าจะถอดฮาร์ดดิสออกไปแล้วก็ไปเสียบเครื่องอื่นก็จะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าชิปตัวนี้จะทำการเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้นะครับต่อมาครับในฝั่งของกราฟิกการ์ดจะใช้เป็น AMD เป็นการ์ดจอรุ่นใหม่จากทาง AMDและข้อมูลที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือ iMac ในปี2020นี้จะทำการตัด Fusion Drive ออกนะครับ Fusion Drive คืออะไรจะเป็นการทำงานของระบบฮาร์ดดิสก์อยู่2ประเภทก็คือระบบการบูตหลักเข้าตัวเครื่องการเก็บ OS จะทำการเก็บไว้บน Solid State Drive หรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันใน SSD นั่นนะครับแต่ว่าในพวกเก็บข้อมูลต่างๆครับพวกไฟล์ต่างๆที่เราใช้งานจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจานหมูข้อดีของ Fusion Drive คือได้ความเร็วจาก SSD ในการบูตในการตอบสนองการทำงานแล้วก็ได้ความจุที่สูงจากฮาร์ดดิสก์จานหมูซึ่งฮาร์ดดิสก์จานหมูตัวนี้นะครับราคานั้นจะถูกกว่า SSD ค่อนข้างที่จะมากแต่ว่าข้อจำกัดของฮาร์ดดิสก์แบบจานหมูก็คือเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ช้ากว่า SSD ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอาเป็นว่ายังไงซะถ้าใครต้องการที่จะซื้อ iMac ในช่วงนี้แนะนำว่าให้รอชมกันในงาน WWDC ปี2020กันก่อนนะครับว่าจะมีการปรับปรุงใหม่ตามข่าวลือแบบนี้หรือเปล่าซึ่งเราก็เหลือเวลาประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นครับก่อนที่จะถึงงานนี้ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรุ่นกันว่าจะมีอะไรให้ได้เห็นกันบ้างส่วนในเรื่องของ CPU นั้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Apple พยายามจะเปลี่ยนจาก CPU ของ Intel มาเป็น CPU ของ ARMซึ่งข่าวนั้นบอกว่าน่าจะยังไม่ใช้ในปีนี้นะครับเร็วสุดน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าดังนั้น iMac รุ่นนี้คิดว่าก็น่าจะยังใช้ CPU ที่เป็น Intel อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ iMac ในปี2020นี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของเรานะครับผมต้องไปเมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับLet's go!